สวัสดีครับวันนี้วันที่19พฤษภาคม2566นะครับขณะนี้เซตก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ทั้งวันนะครับเซตก็ลบอยู่ 11.80 จุดนะครับอยู่ที่ 1,514.89 จุดนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก 720p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับค่อยไล่ลงมาเหลือ 1,400 นะครับก็เดี๋ยวเราดูว่าที่หน้าจะลงไป 1,400 หรือเปล่านะครับสำหรับเซตนะครับ MI ก็ยังคงลบอยู่7นะครับอยู่480นะครับสถานการณ์ต่างๆอื่นๆของก็ราคาก็ยังคงทรงตัวนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำนั้นก็อยู่ที่ 1,967 ออนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นนะครับเพื่อดูจังหวะของหุ้นแต่ละตัวที่มีวอลุ่มเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะเก่งหรือดูว่าหุ้นตัวไหนนั้นจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปให้เราเข้าเก่งกำไรดูนะครับโดยที่ใช้ตลาดเซตกับตลาด MAI แล้วก็ใช้ MACD มากกว่าเส้นซีโร่นะครับแล้วก็มี MACD ที่เป็นจังหวะขาขึ้นโดยเน้นวอลลุ่มนะครับเราก็กดสแกนเข้าไปนะครับเพื่อดูสแกนขึ้นมานะครับจังหวะนี้นะครับก็ตัวแรกที่มีวอลลุ่มมากสุดที่เขาสนใจที่ลงทุนนะครับก็คือโซล่านะครับโซล่าวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีวอลุ่มเข้ามาเยอะทีเดียวถึง2ล้านนะครับโดยนะครับโซล่าเขาก็ยังคงพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทิ้งชาวดอยเอาไว้นะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของการขึ้นนั้นเป็นการทิ้งชาวดอยเอาไว้นะครับแล้วก็ดู MACD กำลังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้านะครับถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้เรียกตัวที่เป็นกรอบอินดิเคเตอร์ดีเนียลิเกชันขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเรียกขึ้นมานะเพื่อมาดูจังหวะของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้โหจังหวะของเขาพุ่งขึ้นไปชนเส้น2และวันนะครับแล้วก็พยายามยืนเหนือกว่าเส้น2และวันนะครับเพื่อจะเปลี่ยนทิศทางของโซล่านั่นก็หมายว่าราคาของโซล่าก็จะค่อยๆไปที่1บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา 0.94 สตางค์นะครับก็ถือว่ามาแรงทีเดียวนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็บวกขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับสำหรับโซล่าเราต้องเข้าไปดูนะครับเพราะอะไรครับทำไมโซล่าถึงมีแรงพุ่งกระฉูดหรือมีวงวอลลุ่มเข้ามามากแบบนี้นะครับก็เหมือนกับบอกว่าโซล่าตัวโซล่านั้นมีการบวกขึ้นมาเอาที่แท้เขาก็ปลดเขาคือเขาหลุดจากแคชบาลานซ์นะครับคือตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้เขาปลดแคชบาลานซ์ออกมานะครับก็เลยหลุดจากแคชบาลานซ์แล้วก็ในไตรมาสที่1ก็ทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็ต้องดู F45 ของเขาก่อนนะครับว่าเมื่อเขาหลุดแคชบาลานซ์ออกมาด้วยนะครับมีข่าวดีทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็สามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้นะครับคือหุ้นที่พลิกกลับมาทำกำไรได้ก็จะมีโอกาสที่ราคาจะพลิกกลับตัวหรือกลับด้านของ linear regression ในไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดูว่านะครับปี65นั้นเขายังคงลบนะครับหมายว่าปี65นั้นขาดทุนอยู่41,000นะครับส่วนปี66นั้นก็ทำกำไรมาในไตรมาสแรกนะครับถึง 104,000 นะครับถือว่าพลิกกลับมาทำกำไรแล้วก็กลับมาได้อย่างสวยงามนะครับโดยนะครับมีนะครับบายวอลุ่มนะครับอยู่ที่53นะครับมีเซลล์วอลุ่มอยู่ที่43นะครับก็ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ทุกคนก็แลเห็นว่าน่าสนใจที่จะลงทุนในตัวโซล่านะครับราคาก็เลยดีดกลับขึ้นมานะครับเราก็ลองดูนะครับว่าวอลลุ่มเข้าอย่างหนาแน่นแล้วก็แวลูก็เยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มของโซล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากนะครับเครื่องมือนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วมีวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวดูของโซล่านะครับมีวอลลุ่มพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราดูแบบนี้เราจะดูเก่งในอนาคตได้อย่างไรก็ดูจากไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปหรือเลยขึ้นไปได้ถึงที่เท่าไหร่นะครับก็มีโอกาสทำขึ้นไปสูงที่ราคา1บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1บาทก่อนที่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับของตัวไทม์เฟรมวีคนะครับของไทม์เฟรมวีคแสดงว่าวีคถัดไปก็จะราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันนะครับถ้าสามารถยืนเหนือเส้น2และวันแล้วไซด์เวย์ออกด้านข้างไปอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ
ประมาณสักประมาณสัก4อาทิตย์เพราะว่า1แท่งเทียนมันจะเป็นมันจะคือแท่งเทียนละอาทิตย์นะครับก็น่าจะประมาณ4อาทิตย์ก็จะเป็น1เดือนราคามันก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปสำหรับตัว Reelection นะครับน่าสนใจนะครับในการที่เขาจะเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าใน1เดือนนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ Reelection ในไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเขาไซด์เวย์มาแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับถ้าเกิดเขาสามารถยังคงไซด์เวย์ด้านข้างไปประมาณสัก1อาทิตย์นะครับราคาของ Reelection จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่1บาท2บาทในอนาคตอันใกล้อันถัดไปนะครับเห็นได้จาก MNCD ยังคงชี้ขึ้นแล้วก็ประเด็นสำคัญคือมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อ RSI ยังรวยเลยโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วยังยืนการว่าจะขึ้นไปต่อนะครับโดยชี้ขึ้นน่าจะไปที่80นะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับการที่กำลังจะลงทุนก็ถือว่าน่าจะเข้าเก่งกำไรไว้แม้ว่าจะต้องเป็นชาวดอยนะครับชาวดอยที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะกลับมาก็จะหลุดจากการเป็นชาวดอยในอีกประมาณสัก1-2 อาทิตย์ต่อไปอีกต่อไปนะครับราคามันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่1บาทกว่าๆแล้วก็เลยจุดที่เป็นชาวดอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าลงทุนได้อีกนะครับสำหรับโซล่านะครับอันนี้ก็ท่านนักทุนก็ใช้วิจารณญาณ นะครับว่าก็เหมือนกับว่าแอดมินบอกว่ายังเป็นชาวดอยได้นะครับถือว่าเป็นชาวดอยบริเวณนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้กำไรขาดทุนลงไปหมายว่าทำให้กำไรลดน้อยลงไปเพราะว่าที่เขาจะเดินทางขึ้นไปอีกเล็กน้อยนี่นะครับก็อาจจะมีประสบปัญหาเพราะว่าเซตในจังหวะถัดไปมันจะย่อตัวลงมามันก็เป็นจังหวะของโซล่าที่อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะไปตามเซตจะย่อตัวตามเซตหรือจะพุ่งสวนราคาเซตขึ้นไปนะครับจริงๆคือกำไรมันก็จะน้อยลงไปถ้าเกิดว่าย่อตามเซตนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากจังหวะต่างๆก็น่าจะหนีคือทิ้งทวนหรือว่าสวนพุ่งสวนราคาของเซตที่จะย่อตัวลงไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราอาจจะเรียนให้ท่านทราบแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆเราจะต้องไปดูที่ตรงเขาเรียกอะไรนะมันนี่อินนะครับว่ามันนี่อินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือว่ามันนี่เอานะครับเราต้องไปดูที่มันนี่อินนะครับเกี่ยวกับโซล่านะครับว่ามาที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับถ้ามีโซล่าในนี้ก็ยังถือว่าลงทุนได้ต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องไม่ได้ลงทุนนะปรากฏว่ามีนะครับยังคงมีโซล่านะครับหมายก็ว่ามันนี่อินเข้ามา19ล้านนะครับ 19.25M นะครับก็ M ก็คือ6ตัวนะครับ06ตัวแล้วก็มี value เข้ามาที่ 203นะครับก็แสดงว่าเรายังคุณลงทุนต่อนะครับราคาก็จะมาต่อเหมือนกันนะครับสลับโซดานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นตัวมีนานะครับย่อลงตัวลงไปแรงนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวมีนาก่อนครับเดี๋ยวจะมีบางท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะมีนาเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงย่อตัวลงไปแรงนะครับตัวมีนานะครับทำไมถึงลงไปแรงขนาดนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับมีการมีภายในของเขานะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นนั้นร่วงลงมาอยู่รุนแรงนะครับเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับอยู่แล้วราคาเขาทำไมถึงร่วงลงมาแรงนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วพอเขาร่วงลงมาตรงที่เส้น2แล้ววันนะครับอันนี้คือ time frame day นะครับถ้าเขาล่วงลงมาที่เส้น2ระหว่างแล้วเขาก็ต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ก็คือว่าพยายามยืนเหนือเส้น2ระหว่างแล้วก็ในวันถัดไปราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดตัวนี้ถ้าในวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยครับก็น่าจะ OTA คือเข้าก่อนเลยได้ก่อนเลยนะครับคือซื้อที่ราคา1จุดเอามาปิดที่ราคา 1.84 ใช่ไหมครับเราก็อาจจะตั้งซื้อที่ราคา 1.77 ก็ได้นะครับที่เส้น2ระยะวันนะครับเราก็รอดูว่ามันจะลงชนเส้น2ระยะวันแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเข้าเก็งกำไรอย่างเหมาะสมนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มาชนเส้น2ระยะวันมันจะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็ไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดอันนี้คือระหว่างการเปลี่ยนนะครับมีการอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนบอร์ดบริหารหรือผู้บริหารภายในนะครับก็น่าสนใจนะครับนักลงทุนต่างประเทศก็เทขาย
แต่ว่านักทุนชาวไทยทยอยซื้อนะครับแปลกไหมครับนี่คือสีเขียวก็คือซื้อนะครับแต่ว่าราคาหุ้นร่วงลงมานะครับคือนักลงทุนต่างประเทศนั้นขายนะครับก็เหมือนกับว่านักทุนต่างประเทศนั้นเทขายแต่นักทุนชาวไทยนั้นซื้อนะครับแต่นะครับอันนี้แม้ว่านะครับ MACD อาจจะชี้ลง RSI ชี้ลงนะครับแต่นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับไปดูตรงที่การดำเนินงานของเขานะครับดู F45 ของเขานะครับ F45 ของเขายังคงทำกำไรได้นะครับยังมีกำไรได้แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำกำไรน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันมากกว่าปีก่อนหน้านะครับเพราะว่าปี65นั้นทำกำไรไม่ได้ 8,000 นะครับส่วนปี66นั้นทำกำไรไม่ได้ 15,000 นะครับ 8,000 กับ 15,000 นะครับถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารแล้วก็ไตรมาสที่2น่าจะทำกำไรกันได้ต่อเนื่องออกไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้ถือว่าถูกนะครับที่ลงมานี้ที่มาชนเส้น2ระวันที่ 1.77 นี้ถือว่าถูกนะครับเพราะนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็ไปดูในไฮไลท์ของเขาว่าเขามี PE 26เท่านะครับมี Yield อยู่ 1.46 มี EPS อยู่ 0.02 นะครับแล้วมี DPS คือการปันผลอยู่ 0.03 นะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 4% แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 32% แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 20% ก็ถือว่าลบลงไปเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับจังหวะถัดไปก็คือเขาจะต้องดีดราคากลับคืนไปนะครับนี่คือเราจะมาแนะนำว่าควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนดีนะครับแต่ให้ท่านฟังจากข้อมูลที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับเขาทำกำไรได้มากกว่าเดิมในไตรมาสแรกและไตรมาสที่2นั้นมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่าเดิมนะครับโดยที่นะครับเขาเป็นบริษัทขนส่งนะครับโลจิสติกนะครับให้บริการนะครับด้วยรถลากจูงนะครับหรือรถเทลเลอร์นะครับให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมสำเร็จนะครับผสมคอนกรีตมิกซ์แล้วก็การขนส่งวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสร้างต่างๆนะครับก็เป็นโลจิสติกของก่อสร้างว่างั้นเถอะนะครับเป็นงานบริการนะครับราคาก็อาจจะมีการภายในนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายก็อยู่ที่3บาทสำหรับ Trinity นะครับที่เคยบอกไว้ว่า3บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาลงมาเหลือ 1.84 ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ท่านนักลงทุนลองพิจารณาดูดีๆนะครับเราไม่ได้บอกว่าท่านควรจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ว่าท่านลองพิจารณาดูถ้าเราจะเก็งกำไรตัวนี้นะครับก็ลงมาต่ำนะครับคือตัวนี้ฟอร์มมันอยู่ที่ 1.29 นะครับคือถ้ามันลงไปต่ำกว่าเส้น2ระวันนี้ก็ควรไม่ซื้อแต่ว่าพอดีว่ามันชนเส้น2ระวันแล้วดีดกลับขึ้นไปแล้วถ้าวันจันทร์มาราคาดีดพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าควรจะรับที่เส้น2ระวันคือราคา 1.77 นะครับนั่นคือราคาต่ำที่สุดของเขานะครับแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปอันนี้เราก็รอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเราก็มาเล่าให้ท่านฟังเฉยๆนะครับว่าเพราะว่าเราเห็นความผิดปกติของการเข้ามาซื้อนะครับราคานะครับการเข้ามาซื้อตรงนี้นะครับการเข้ามาซื้อตรงนี้เนี่ยคือเห็นแล้วมันผิดปกติคือราคาลงแต่ว่ามีวอลุ่มการซื้อนะครับมีวอลุ่มการซื้ออย่างรุนแรงนะครับราคาลงแต่ว่ามีวอลุ่มซื้อนะครับเราให้มองตัวนี้เสร็จแล้วราคาถัดไปนะครับเมื่อตลาดรับทราบว่ามีนานี่เขาทำกำไรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำไรไปไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ไปเรื่อยๆนะครับราคามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับคือเวลาเล่นหุ้นเราต้องเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับจังหวะส่วนใหญ่ของลีเนียร์แอคชั่นไซด์เวย์อัพพอย่อลงมานะครับย่อลงมานะครับคือดูแล้วมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราก็จะบอกว่าน่าสนใจลงทุนนะครับซื้อในราคาที่ต่ำถือว่าต่ำจริงๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับอันนี้เป็นตัวที่2ที่เราเล่าให้ท่านฟังนะครับทีนี้เรากลับมาที่วอลุ่มนะครับตัว NCAP นะครับ NCAP นะครับ NCAP เป็นจังหวะอะไรดีครับต้องดูก่อนนะครับ NCAP ก็ยังคงไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไปด้านข้างก็ยังถือว่าลงทุนได้นะครับก็เขาย่อตัวลงมาตามจังหวะของเซตแต่ว่าโดยภาพโดยรวมของเขาก็ยังคงทำกำไรต่อไปแม้ว่าเขาจะมีการขายออกมานะครับเป็นวอลุ่มการขายนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นน่าสนใจนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นของเมื่อวานนะครับแท่งเทียนสีเขียวตัวนี้เป็นของเมื่อวานแต่ว่าต้องดูของวันนี้ว่าจะมีโอกาสเข้าต่อหรือเปล่า MACD ก็ยังคงชี้ขึ้นถึงไปด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ RSI ก็ย่อลงมาที่62นะครับก็ถือว่าราคาจะต้องไซด์เวย์ด้านข้างนะครับถ้าลงทุนตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคงถือแล้วก็มันคงจะต้องไซด์เวย์ต่อไปนะครับส่วนจะดูว่ามันสามารถจะขึ้นไปได้อีกต่อหรือเปล่าก็ไปดูที่ตามเฟรมวีคนะครับว่าตามเฟรมวีคเขาก็ดูเหมือนว่าในจังหวะอาทิตย์ถัดไปก็จะไซด์เวย์ด้านข้างนะครับเขายังคงจะไซด์เวย์ด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของรีเนเรชั่นเพราะฉะนั้นมันจะต้องไซด์เวย์ไปอีกสัก3อาทิตย์นะครับประมาณ1เดือนถ้าสลับตัวที่จะเปลี่ยนแกนของ linear regression นะครับถ้ามันจะเปลี่ยนแกน linear regression มันจะต้องไปประมาณอีกไปประมาณสัก 3-4 อาทิตย์นะครับก็คือ1เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็น time frame day นะครับราคามันก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ด้านข้างต่อไปนะครับแต่ว่ามันอยู่ในกรอบนะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนถือว่าลงทุนได้นะครับสลับตัว NCAP ก็จะเปลี่ยนทิศทางให้เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลเราก็เรียนให้ท่านทราบตามนี้นะครับมีวอลุ่มเข้ามา 400,000 นะครับแล้วมีแวลูอยู่ 200,000 นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับและนี่ก็คือคลิปในวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์นี้ก็จะมีการขายซะส่วนใหญ่ประจวบเหมาะกับการเมืองนะครับการเมืองก็ทำให้ราคาต่างๆนั้นย่อลงไปนะครับเรากลับไปดูที่ท็อปนี้เอาเมื่อสักครู่นะครับว่าราคาที่ขายออกไปนั้นก็มีหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็อย่างกราฟนะครับ AOT นะครับแล้วก็ K-Bank ปตท. อะไรพวกนี้ก็มีส่วนนะครับมีส่วนทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาต้องทำการขายตัวอื่นเพื่อมาถัวเฉลี่ยตัวกราฟนะครับราคาของกราฟนะครับที่เขาวันนี้ก็ขายทิ้งกราฟอยู่ไปที่600 ล้านนะครับแต่ตัวที่นำกราฟขึ้นมาก็คือ700ล้านนะครับคือตัว AOT นะครับก็น่าสนใจนะครับในการที่เขาขายทิ้งนะครับนี่เขาเรียกว่าขายทิ้งนะครับแต่ในส่วนที่เขาขายทิ้งก็ยังคงมีบวกมาบ้างนะครับก็รับทราบรับดูกันไปนะครับจริงๆอินทัชก็คือคนละเจ้าเขามาซื้อเอานะครับหมายความว่าเขามารับซื้อเหมือนอย่างสมมติว่ากราฟเขาขายทิ้งอินทัชออกไปเจ้าอื่นที่รอสวดรวมสวนสมลอยเขาก็เข้ามาซื้อเอานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยราคาก็เลยบวกกลับขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเราต้องดูให้เป็นดูให้ออกนะครับจังหวะของมันแต่ละตัวแล้วก็ราคาของ TOP อะไรพวกนี้คือมันของพลังงานนะครับเกี่ยวกับปตท.เกี่ยวกับ TOP แล้วก็เกี่ยวกับ K-Bank อะไรพวกนี้K-Bank ก็เป็นผู้ให้สินเชื่อนะครับแล้วก็มี BBL นะ SCB นะครับ SCB หายไปนะครับจริงๆมันจะต้องมี SCB นะครับก็มี WHA อะไรพวกนี้คือมันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับในขบวนการของหุ้นที่จะด้อยค่าลงมาในช่วงนี้นะครับเราก็เรียนให้ทราบแบบนี้นะครับเราก็ต้องทราบข่าวทั่วไปของเขาว่ามันเป็นมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงครับเกี่ยวเนื่องกับตัวนู้นตัวนี้ยังไงทำไมราคาของกราฟถึงลงเพราะอะไรแล้วก็ฉุดตัวอื่นลงไปด้วยนะครับของกราฟก็จะมีทำไมเขาถึงขายตัวอื่นๆไปเพราะว่าจะต้องรักษากราฟอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่ามีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในกราฟแล้วก็มีหลายๆก้อนอยู่ในส่วนตัวอื่นๆเพราะนั้นก็ต้องขายตัวอื่นๆเพื่อมาโปะตัวกราฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับมันก็เป็นมันนี่เกมที่เราจะต้องมาพิจารณาไปหลายๆสเต็ปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ถ้าท่านชอบสไตล์แบบนี้ท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดติ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาซึมซับข่าวของโลกหุ้นโลกธุรกิจเราจะได้รู้ว่ามันจะได้มีอะไรมาจากตรงไหนยังไงดีเราจะต้องวางแผนยังไงดีในเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับยังไงก็ฝากกด Donate หรือกดสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดท่านสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็นะเหตุแบบนี้เราควรจะรีบาลานซ์พอร์ตของเราได้หรือยังรอล่วงหน้าหรือจะรอให้มันไป1,400ก่อนท่านค่อยจะขายอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆแบบนี้ในจังหวะถัดไปสวัสดีครับ